สวัสดีครับ1,000บาทนะครับผมมาครับวันนี้โอ้เข้ามาอันนี้ดาฟานะก็ยังไงอะสี่วะโหก่อนหน้านี้ทรงสูงไว้หมดเลยนะจนกลัวเหมือนกันว่าจะออกสูงนะครับแต่ว่าตั้ม4กับ1นะเพราะว่า4มาไป2รอบอ่ะ1ครับไม่น่าเสียนะรอบนี้นะไม่เสียครับบวก150 4ไม่มาคือมันก็ต้องดูนะครับผมว่าคือบางทีเล่นไว้สัก2ตัวนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยแทงไว้ตัว1กับ4นะครับพอ4ไม่มา1ยังมามันก็พอไก่เกี่ยกันไปได้นะแต่ถ้ามันไม่มาทั้งสองเนี่ยก็ถือว่าซวยไปนะครับมาอีกรอบนะครับรอบนี้เราเอา4 1 1 3 1 2นะครับ4 5 5 6 6 1นะครับพรุ่งนี้นะครับมาไฮโลหรือเปล่า101เลยนะ10เท่าไม่ติดครับผมไอ้เหี้ยรอบนี้ไม่ติดเลยอะตอนแรกแอดมีแว็บเล็กๆว่าโอ้น่าจะสักตัวนะไม่ติดเลยนี่เหลือ150อ่ะโอ้โห 1,000 เร็วมากครับยังไม่ถึง2นาทีเลยทุกคนค่อนข้างไวเลยนะครับผมกูไม่รู้จะแทงอะไรต่อเลยเนี่ยเอาพูดจริงแล้วไปแบบงงๆแทงอะไรอ่ะลองแบบขำๆนะอันนี้คือรีเบทแล้วมันมาที่53กับ51นะครับอันนี้คือผมไม่คือไม่เชิงเลือกหรอกก็คือแค่รีเบทอะแล้วเงินเหลือมันก็ใส่มาให้ตรงนี้นะครับอันนี้คือดวงล้วนๆ53ว่าไม่เจ๊งครับกูกลับมาแล้วโอ้ย450นะครับบวกรอบเมื่อคู่นะครับกลายเป็น600บาทครับโอ้จะตายมันไม่ให้ตายจ้ะนะโชคดีไปครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับ2 2 4 2 3 5 2 3 6ป่ะวะกูตาม2แล้วล่ะคราวนี้นะครับตัวละ50บาทไปเลยครับผมก็กลับมาถึง600ได้นะครับก็มีเงินที่จะใส่หลายตัวหน่อยนะก็ส่วนใหญ่จะตาม2กับมี3ประปรายนะครับผมคือหลักๆอาจจะเป็น2นะนั่นแหละ11ไฮโลมี10เท่าครับรอบนี้คุ้มแล้วครับผมเท่าไหร่ครับ 1,950 ทำไมไม่ 2,000 วะโอ้ 2,000 กูยอมเลิกเลยนี่ขนาดผมเอามา 1,000 เดียวนะผมขนลุกเลยตอนที่ผมเหลือ150อ่ะผมไม่คิดเลยว่าจะกลับมาได้นะครับ 1,950 นะ 2,3 หรือเปล่าขออีกสักรอบนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวเรารีเบทนะครับเพราะคือส่วนตัวคิดว่าน่าจะ2กับ3อ่ะครับ10เท่าเยอะเหมือนเดิมนะครับ1 3อ่ะครับโอ้โหทำไมไม่1 3 2 1 3 3 4นะเนี่ยเสีย150บาทครับผมเหลือ 1,800 เอาไงดี3หรือเปล่าวะผมจะลองตาม3นะผมขอ 2,000 ผมเลิกแล้วโอ้ตอนที่เหลือ150นี่ตอนนั้นคิดไว้เลยครับว่า 1,000 เดียวถ้ากลับมาได้ก็จะเลิกนะตอนนี้มันเกิน 1,000 นะครับแต่มีกำไรหน่อยก็เดี๋ยวเราจะเล่นให้มันต้องถูกสักตัวแน่ๆนะเนี่ยไปครับมันไม่2ก็3นะในมุมมองผมนะอย่าให้ผิดพลาดนะเพื่อนเหี้ย623 633ครับโอ้ถ้า623นะรวยเละครับผมแต่ไม่เป็นไรก็ได้มาถึง 2,050 บาทพอดีนะครับกูเลิกก่อนนะทุกคน150มึงกลับไปได้เนี่ยถือว่าโชคดีมากแล้วครับผมนะไม่อยากเชื่อเหมือนกันครับแต่ว่าทุนออกมา 1,000 ตอนนี้ก็เท่ากับว่ากำไรเท่าตัวแหละกำไรมา 1,050 บาทพอดีนะครับผม